คณะที่ใช่ถูกใจกับหลักสูตรที่ชอบตอบโจทย์อาชีพที่ใฝ่ฝันมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสวัสดีครับน้องๆหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนผสมผสาน3ศาสตร์วิชาด้วยกันได้แก่การท่องเที่ยวภาษาต่างประเทศและประวัติศาสตร์วิชาด้านการท่องเที่ยวได้ถูกปรับปรุงให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันเช่นการจัดการภาวะวิกฤตสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการวางแผนและการจัดนำเที่ยวเป็นต้นนอกจากนั้นทางหลักสูตรยังเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาต่างประเทศดังนั้นนักศึกษาจะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลา7เทอมที่เรียนในมหาวิทยาลัยครับรวมทั้งน้องๆจะได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากลเพื่อการท่องเที่ยวอีกด้วยล่ะครับและคุณสมบัติของน้องๆที่จะสมัครสาขาวิชานี้เพศชายส่วนสูงไม่ต่ำกว่า165ซมเพศหญิงส่วนสูงไม่ต่ำกว่า155ซมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงมีใจรักงานบริการและมีจิตอาสาสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับดีมากและภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้สาขาวิชาการท่องเที่ยวใช้ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร4ปีด้วยกันโดยเปิดทำการเรียนการสอนอยู่2แห่งได้แก่ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรุงเทพมหานครและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดตรังครับเมื่อน้องๆเรียนจบสาขาวิชานี้ไปแล้วน้องๆสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นมัคคุเทศก์พนักงานในบริษัทนำเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศพนักงานฝ่ายปฏิบัติการท่องเที่ยวในภาครัฐและพนักงานบริการในสายงานอื่นๆเช่นพิพิธภัณฑ์สนามบินแล้วเรือสำราญครับสำหรับน้องๆที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หรือสอบถามได้ที่หมายเลข02-244-5555มาร่วมกันเป็นครอบครัวสาขาวิชาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสวนดุสิตด้วยกันนะครับ